โอเคฮัลโหลสวัสดีครับโอเคอันนี้คลิปแบบทำเพื่อกระจายความรู้เฉยนะฮะไม่มีโปรดักชั่นเลยมากพอดีมีคนในบ้านแล้วก็คนรู้จักหลายคนถามกันมาถามผมมาหลายที่เหมือนกันแล้วคือประมาณว่ามันจะมีปลั๊กบางประเภทใช่ไหมฮะที่เป็นพวกม่านนิพายชัตเตอร์อันนี้ปลั๊กผมได้เสียปลั๊กนะพวกม่านนิพายชัตเตอร์มันจะถูกออกแบบมาไว้ว่าเขาไม่อยากให้คนอะเสียบไว้ตรงนี้การเรื่องไฟดงไฟดูอะไรแบบนี้ซึ่งจะทำให้ปั๊กเนี่ยมีหลายคนมีปัญหาว่าถ้าพยายามอยากจะเสียบตรงๆจะเสียบค่อนข้างจะยากใช้คำว่ายากแล้วกันแต่ตาเนี่ยจะบอกว่าจริงๆปั๊กพวกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าหัวเป็นหัวแบนอย่างนี้หลายคนจะมีปัญหากับเรื่องการเสียบตรงๆพยายามอยากจะเสียบมันจะแบบมันจะติดยากยากนิดนึงผมจะบอกว่าจริงอ่ะมันมีวิธีการเสียบที่มันง่ายที่มันว่าต่อให้ม่านนิพายมันจะเป็นอะไรแบบไหนก็ตามอ่ะคุณอาจจะสามารถเสียบได้โดยง่ายโดยม่านนิพายจริงๆอ่ะมันเป็นม่านชัตเตอร์แล้วมันเป็นของที่เขาจะทำเอาไว้อ่ะเพื่อป้องกันเรื่องแรงกดแนวตั้งนี้แต่ถ้าคุณพยายามจะออกแบบแบบเป็นแรงกดแนวนอนหรือแนวเฉียงอ่ะมันจะง่ายขึ้นดังนั้นวิธีการของการที่จะแทะการที่จะเสียบปลั๊กที่มีม่านนิพายชัตเตอร์ก็แนะนำให้โยกหัวซ้ายขวาคล้ายๆแบบนี้ถ้าโยกนิดนึงมันจะเริ่มเสียบทะลุได้เดี๋ยวก่อนอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นภาพอ่ะยกอย่างผมเสียบเบาๆอย่างนี้เสียบทะลุเข้าไปแล้วดังนั้นเคสนี้เหมือนกันถ้าผมอยากจะเสียบไอ้เจ้าหัวนี้ผมจะจับแบบออกแรงกดไม่เยอะนะโยกซ้ายขวาซ้ายขวาเสียบเข้าแล้วเสียบได้แบบง่ายเลยเอาใหม่อีกดูอีกทีนะผมไม่ได้ออกแรงกดอย่างนี้นะผมออกแรงกดแบบหนีบข้างๆนี้ก็โยกซ้ายโยกขวาเสียบเข้าแล้วดังนั้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปลั๊กที่แบบมันมีม่านนิรภัยอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กบ้านปลั๊กกำแพงปลั๊กอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่นไป3หัวก็อย่างนี้นะฮะผมว่ายกซ้ายขวานะเข้าแล้วไม่ต้องออกแรงกดไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะแยะแบบต้องมาฝืนอะไรแบบเนี้ยต้องมาฝืนอะไรแบบเนี้ยแบบมันไม่ใช่เรื่องอะแค่จับยกซ้ายยกขวาอย่างนี้ก็เข้าไปโดยง่ายแล้ววิธีนี้น่าจะใช้ได้กับพักยูทีฮออันนี้ผมเทสด้วยของอันดิเทคถ้าปักพวงแบนนี้ก็แนะนำให้ซื้อติดบ้านได้นะฮะเขาออกแบบหัวเต้ารับไว้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยผมเคยแกะดูข้างในแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับเท่านี้ครับ